หลักก็คือว่าเป็นเรื่องข้อเสนอของทางทีมเจรจาของทางพรรคเพื่อไทยเขาเสนอไปว่าเสนอพ่วงเลยค่ะนะ1รัฐมนตรี14คนและบวกกับประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยส่วนของพรรคก้าวไกลก็ประธานสภาผู้รัฐมนตรี14คนและนายกกับนายกรัฐมนตรีค่ะอันนี้เขาเสนอถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เสนออย่างนี้ตั้งแต่ต้นมันก็ไม่มีประเด็นนี้อันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะเพราะเขาเป็นคนเสนอเมื่อเป็นคนเสนอจะด้วยการไปพูดคุยยังไงก็ตามทีแล้วก็มาคุยกับทางสมาชิกพรรคเขาสสเขาในที่ประชุมพรรคอะไรต่ออะไรก็สุดแท้แต่เธอแต่จุดเริ่มต้นคือเป็นข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยซึ่ง เขาเรียกร้องตั้งแต่การทำ MOU เลยตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วพรรคก้าวไกลก็พูดง่ายๆว่าตัวเองไม่ต้องการอ่ะก็ไม่ให้คำตอบก็ไปคิดดูก่อนไปคิดดูก่อนก็คิดกันจนแล้วก็เป็นเรื่องแตกแขนงออกมาไอ้ลุงตุงนางสังขยาจนถึงขนาดนี้ค่ะนะงั้นถ้าเกิดสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนในขณะนี้ก็คือว่าคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยกับคณะเจรจาของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องมาคุยกันในประเด็นนี้ก่อนนะแต่มันก็มีการชิงไหวชิงพริบในแง่ของพรรคเพื่อไทยโทษพรรคก้าวไกลเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะส่วนเขาบอกระบุตัวคนออกมาเลยค่ะส่วนทั้งพรรคภูมิใจไอ้โทษพรรคเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าเขาเสนอไปอย่างนี้รอคำตอบนะแต่ว่าเขาไม่ได้เสนอตัวบุคคลยังไม่มีชื่อคราวนี้ความคืบหน้าล่าสุดตรงนี้เอาซะหน่อยนึงคุณนัทคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นเอาว่างไงค่ะในส่วนนี้เนี่ยคือมีคนพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยในเมื่อยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันก็มีข่าวลือออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ไหมเช่น15+1 14+1อันนี้ไม่จริงไม่จริงมีคนพูดคนคิดแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะไม่ได้คุยเรื่องนี้และที่สำคัญเราก็อยากทราบเช่นเดียวกันว่าตำแหน่งประธานสภารวมไปถึงการประชุมของพรรคร่วมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันไหนเพราะเวลามันก็งวดเข้ามาทุกทีทุกทีค่ะมันมี2กระแสอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีคนพูดนะเป็นกระแสข่าวกระแสข่าวนึงอ่ะบอกว่าคุยกันแล้วคุยกันเมื่อไหร่อ่ะคะคุยกันวันนี้คุยวันที่29ก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วไปคุยกันตอนไหนอาจารย์ทราบมาจากไหนไม่ทราบก็บอกว่ามีการคุยกันแล้ว มีการคุยกันแล้วจูงไม้จูงมือไปคุยกันแล้วนะแต่ไม่ทราบผลนะแต่คำอธิบายของคุณชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะก็ต้องเอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเอาประเด็นเนี้ยประเด็นที่พูดถึงทำไมทางพรรคเพื่อไทยเขาเสนอว่าเขาต้องการอย่างนี้คือเขาว่าปฏิเสธไอ้เรื่องสูตร15+1 13+1 อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นความจริงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคุณหมอชลน่านก็บอกว่าในการเจรจาก็ต้องยึดเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้งที่เลือกพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยกว่า25 ล้านเสียงก็ยังบอกถึงหลักถึงสูตรเนี่ยในทำนองที่เคยพูดมาในทุกๆครั้งคือคราวนี้เนี่ยมันเรื่องมันเลยเถิดไปว่าค่ะอาจจะเปิดให้มีการลงมติแบบฟรีโหวตไม่ได้เป็นมติพรรคซึ่งอันนี้ผมว่าทั้งสองฝ่ายคงไม่เห็นด้วยอาจจะคิดว่ายังไงก็ไม่มีการฟรีโหวตถูกไหมคือต้องบล็อกคือมันก็ต้องให้ชัดเจนว่าจะเอาใครแล้วก็ลงมติไปในทางเดียวกันเพราะว่ามันจะต่อเชื่อมไปถึงเรื่องการลงมติให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าเป็นคุณพิธาเจริญรัตน์คราวนี้คุณหมอพูดอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่ได้แข่งค่ะคือไม่เขาว่าไม่ได้เอาตัวมาประชันกันแต่เราขอนะครับค่ะขอกับแข่งความหมายต่างกันเยอะมันเป็นไงเราขอให้คุณอนุญาตให้เราหรือไม่านะไม่ได้ขอตกลงนะครับขอไปเลยว่าคุณจะให้เราหรือเปล่าอันนี้ก็คือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่เป็นสสจากพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าเขาไม่ให้อ่ะคะคราวนี้ก็นักข่าวก็ถามถ้าเขาไม่ถ้าหากทางก้าวไกลเขายืนกรานว่าไม่ให้จะทำอย่างไรคุณหมอชลน่านก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเพราะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง
เราจะได้กลับมาพิจารณาว่าถ้าเขาไม่ให้เพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ2เราจะพิจารณาอย่างไรในการทำงานในการร่วมทำงานกับเขาเราจะทำงานแบบไหนก็ต้องกลับมาพิจารณาอีกและคำว่าพิจารณาในที่นี้เนี่ยนะคะคือมันเป็นยังไงล่ะนะคะคือนักข่าวเนี่ยก็ยังถามต่อว่าคำว่าพิจารณาในการทำงานแปลว่าคือไม่ได้แปลว่าไม่จับไม้จับมือกันแล้วหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าเราถูกมัดด้วยอานัตของประชาชนซึ่งตัวท่านเองเคยพูดมาหลายครั้งแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้ค่ะโอเคอันนั้นประเด็นกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเขียนคำพูดมาชัดเจนหรือเปล่านะค่ะตอนท้ายคือบอกว่าคือเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่าเนี่ยเรื่องที่เราอยากขอแล้วเขามีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะค่ะบอกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมตัดทอนนะเราคำนึงถึงตรงนี้ในการเจรจาพูดคุยคือพูดถึงเรื่องการ25ล้านเสียงที่ได้มาที่มัดรวมกันเนี่ยและนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้อันนี้ผมมากนะผมไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะค่ะเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับอันนี้ผมไม่รู้คุณหมอพูดหรือเปล่าค่ะถ้าคุณหมอพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าทางพรรคทีมเจรจาพรรคเพื่อไทยเสนอทีมเจรจาพรรคก้าวไกลไปถ้าพรรคก้าวไกลบอกไม่ได้ผมไม่ให้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมจะเอาส.ส.ของพรรคก้าวไกลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรผมอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะค่ะคราวนี้ถ้าเกิดคุณหมอพูดว่าเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับถ้าอย่างนี้หมายความว่าไงถ้าหมายความว่าก้าวไกลเขายืนกรานเพื่อไทยก็ต้องถอยอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าบางทีข่าวมันห้วนสั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้ยกคำพูดมาครบถ้วนที่เราจะเอามาอ้างอิงได้หรือเปล่าและคำบางทีมันต้องตีความหลายสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันแต่เรื่องที่จะฟรีโหวตเนี่ยผมคิดว่าทั้งพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมอีกมีคะแนนรวมๆกันประมาณ20เสียงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นไทยสร้างไทยประชาชาติเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่พรรคเป็นธรรม เพื่อไทยรวมพลังใช่ค่ะคือพรรคเล็กพรรคน้อยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกไปฟรีโหวตมันไม่ได้แล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ฟรีโหวตคราวนี้ถ้าไม่ฟรีโหวตและยังตกลงกันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยสิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าการตารางเวลาในเบื้องต้นที่เราเข้าใจว่ามันจะประชุมกันวันที่4กรกฎาคมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเมื่อจบรัฐพิธีก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าก็ต้องมีการนัดหมายการจดหมายต้องออกก่อนจดหมายแรกเนี่ยออกวันที่3สำหรับงานรัฐพิธีจดหมายฉบับต่อไปก็ต้องออกให้มันทันถ้าจะออกวันที่ประชุมวันที่4ก็ต้องออกพรุ่งนี้ค่ะต้องออกพรุ่งนี้มันถึงจะ3วันล่วงหน้าที่จะประชุมได้โอเคค่ะประมาณอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูกันอีกทีนึง